ข้าสู่ช่วงมิสยูสารยาสัมภาษณ์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารกองไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูว่าโรงบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานสาธารณูปโภคนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งเป็นสถานีที่รับจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดของมหิดลศาลานะครับเดี๋ยวเจอหน้าอันครับสวัสดีครับหัวหน้าอันเจอกันอีกสัปดาห์นึงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งจะได้รู้ว่ามันบริหารจัดการระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลาครับอย่างไรกันบ้างครับผมแล้วนี่หน้าอันใครจะพาผมชมผมมี2ท่านครับวิศวกรนะวิศวกรท่านนี้สุริยันจันเงินครับหัวหน้าแจ็คครับเป็นหัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและสื่อสารนะครับหัวหน้าแจ็คนะครับเดี๋ยวนี้หัวหน้าแจ็คจะพาทัวร์นะคือวิศวกรชื่อจิรกิจนะครับน้องบอลนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะสองท่านนี้จะพาออนทัวร์สถานีไฟฟ้าย่อยนะครับว่ารับไฟมายังไงแล้วก็จ่ายให้ที่ไหนบ้างความสำคัญเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ทั้งสองท่านจะอยู่กับผมนะฮะกับท่านผู้ชมด้วยนะจะพาทัวร์สถานีไฟฟ้าย่อยนะครับครับผมเดี๋ยวถามบอลก่อนทำไมต้องมีสถานีไฟฟ้าย่อยก็คือมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่นะครับมีพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็รับไฟเยอะนะครับจึงต้องมีสถานีไฟฟ้าเพื่อทำการลดระดับแรงดันนะครับแล้วก็จ่ายให้กับส่วนงานต่างๆนะครับลดระดับแรงดันคือหมายความว่าไงไม่เข้าใจอาจารย์เป็นไงมหาวิทยาลัยเราสถานีไฟฟ้านะครับทำหน้าที่รับไฟ115 kV นะครับแล้วก็แปลงแรงดันลงนะครับเหลือ22 kV นะครับอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วที่ใช้ในอาคารเนี่ยจะอยู่22 kV ไม่ใช่ครับอาจารย์ก็คือจะใช้ในแค่400โวลต์ครับอาจารย์ก็คือ400โวลต์ใช่ครับอาจารย์อ๋อแต่ว่าเรารับไฟข้างนอกแสดงว่ารับมาก็เหมือนกับว่าไฟใหญ่ใช่ครับอาจารย์ใช่มั้ยเรามาแปลงให้มันเล็กลงใช่ครับอาจารย์ในระบบจําหน่ายจะเป็นแค่22 kV แล้วก็แต่ละอาคารก็จะมีหม้อแปลงของเขาเพื่อแปลงแรงดันลงอีกลงอีกให้ใช้งานได้ในอาคารใช่ครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วทําไมต้องทำอย่างเงี้ยทำไมไม่รับมาเลยอ่ะจากข้างนอกก็คือในอดีตนะครับอาจารย์ก็มีทางผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตเขาเล่าว่าระบบของเราเนี่ยใหญ่แล้วก็ไฟเมื่อก่อนนะ22 kV ทิปบ่อยแล้วก็ราคาแพงทิปบ่อยนี่คือดับบ่อยดับบ่อยครับอาจารย์แล้วก็ระบบ22 kV ของเก่าเนี่ยแพงเลยถ้ามาซื้อไฟในระบบ115 kV เนี่ยราคาถูกกว่าอ๋อก็เลยลงทุนทำเป็นก็คือไปรับ115มาใช่ครับแล้วก็มาแปลงเอง1คือราคาถูก2สร้างความเสถียรใช่ครับอาจารย์ให้กับระบบวิทยาลัยระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ดับบ่อยใช่ครับอาจารย์ใช่มั้ยครับอ๋อนี่ก็ต้องลงทุนใช่ครับในอธิบายก่อนอธิบายหน่อยเอาใครจะอธิบายว่าไอ้ที่รับมาแล้วต้องมาแปลงแล้วต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้คือเป็นแผงห้องนี้ครับเป็นห้องคอนโทรลควบคุมนะครับทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเรานะครับอันนี้เป็นแผงแสดงการควบคุมการทำงานนะครับด้านล่างอันนี้นะครับก็คือจะโชว์นะครับเป็นไฟเข้ามาจากการไฟฟ้านะครับอ๋อนี่คือมีการจ่ายไฟเข้ามาแล้วใช่ครับอาจารย์ครับด้านนอกนะครับจากตัวแอร์โหลดเบรกสวิตช์ด้านนอกนะครับไฟเข้าทั้ง3เฟสนะครับอ๋อนี่คือไฟ3เฟสเข้ามาแล้วนะใช่ครับ115 kV นะครับเข้ามาแผงสีส้มตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอกระดับแรงดันนะครับ115 kV ของเรานะครับตัวนี้นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะผ่านตัวหม้อแปลงนะครับสังเกตนะครับหม้อแปลงของเราจะมี2ตัวนะครับก็คือตัวลูกเก่านะครับ 10/15 MVA นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกแรกของเรานะครับครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอาจารย์ก็คือเป็น 30/40 MVA นะครับอ๋อหมายความว่าเรามีหม้อแปลง2ลูกในการแปลง115เป็น22ใช่ครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วนี่คือบอร์ดคอนโทรลใช่มั้ยเป็นบอร์ดคอนโทรลครับอาจารย์อ๋อเราก็จะรู้สถานะเขาได้เลยว่าตอนนี้ทำงานอย่างไรใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ส่วนทางด้านสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นพาร์ทแรงดันทางด้าน22 kV นะครับภายในสถานีของเรานะครับอ๋อนี่คือพาร์ท115วิ่งเข้ามาเราแปลงเสร็จแล้วก็จ่ายต่อใช่ครับอาจารย์ครับก็จะมีทั้งพาร์ทเก่าแล้วก็พาร์ทใหม่ที่ใช้อยู่นะครับอาจารย์อ๋อทำไมต้องมี2ลูกอ่ะก็ในพาร์ทแรกของเรานะครับก็คือในสเต็ปแรกในปีแรกที่เราใช้งานนะครับมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เจริญเติบโตเยอะนักใช่ครับก็คือแล้วมันเมื่อมีการขยายตัวมากขึ้นหม้อแปลงเรารับไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเพิ่มทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเพิ่มอีกชุดหนึ่งครับผมเพื่อขยายใช่ครับอาจารย์ปัจจุบันโหลดสูงสุดของสถานีที่เคยวัดได้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาปี62นะครับครับอยู่ที่15เมกะวัตต์นะครับซึ่งเกิน15เมกะวัตต์ใช่ครับอาจารย์ครับซึ่งเกินกว่าที่ลูกนี้จะจ่ายได้ใช่ครับอาจารย์
ก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นเพิ่มเติมมาเอาอีกลูกนึงมาช่วยถ้าไม่มีลูกนี้จ่ายก็คือลูกนี้ก็เฟลลงไปแล้วไม่สามารถจ่ายไฟได้โอ้งี้แสดงว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นมหาศาลมากเลยสิใช่ครับเพราะมีคณะมีส่วนงานที่เพิ่มขึ้นมากโอ้คนก็เยอะขึ้นนะใช่ครับโอ้แสดงว่าถ้ามีสถานีนี้เราก็จะควบคุมแต่สมมติมันแล้วมันดูกันอย่างนี้เหรอดูมันแผงอย่างเดียวเหรออืมใช่ครับอาจารย์เราก็เรามีตัวมอนิเตอร์อะไรบ้างไหมตัวมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูว่าใครใช้ไฟเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่ครับมีครับอยู่ในพาร์ทอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพาร์ทของการคอนโทรลตั้งแต่115ถึงระบบ22แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอุปกรณ์หลักๆตั้งแต่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงสวิตช์เกียร์115นะครับแล้วก็เราจะกลับมาดูในส่วนของการมอนิเตอร์การใช้งานการใช้งานระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วต้องมีคนอยู่ดูแลในห้องนี้ไหมหรือว่าปล่อยเขาเลยสถานีไฟฟ้าเนี่ยจะมีผู้โอเปเรตและประจำเป็นเจ้าหน้าที่เวรสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือต้องอยู่ในห้องนี้24ชั่วโมงเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าเลยใช่ครับใช่ไหมครับไม่มีการตัดเลิกครับอาจารย์ใช่ครับอ๋อไม่มีวันหยุดด้วยใช่ครับสงการก็ต้องมีคนอยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรนะสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟห้ามดับครับผมใช่แล้วต้องสเตเบิลที่สุดอ่ะเดี๋ยวให้บอลหน้าแจ็คกับบอลพาไปดูหม้อปมหม้อแปลงอะไรเลยนะว่ามันรูปร่างเป็นยังไงเห็นในตรงนี้เดี๋ยวผู้ชมบอกเอ๊ะพามาดูแผงมันไม่เห็นภาพได้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูหม้อแปลงกันครับไปได้ครับอ่ะอันนี้บอลนี่เราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยครับอันนี้เป็นห้องสวิตช์เกียร์รูมนะครับสวิตช์เกียร์115 kV นะครับอาจารย์สวิตช์เกียร์รูมครับอาจารย์ห้องสวิตช์เกียร์จะทำหน้าที่อะไรสวิตช์เกียร์ครับอาจารย์ครับสวิตช์เกียร์นะครับตัวนี้เป็นหน้าที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรนะครับอาจารย์ตัดต่อวงจรแรงสูงนะครับอาจารย์โดยใช้แก๊สในการดับพาร์คครับอาจารย์คือระบบมันใหญ่นะครับอาจารย์พูดง่ายๆหน่อยหมายความว่าไฟจากระบบไฟฟ้าแรงสูง115 kV อันเดอร์การ์ดเข้ามาที่นี่ใช่ครับอาจารย์คือเข้ามาก่อนแล้วที่นี่มันจะมีสายเข้ามาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ครับเข้ามายังเครื่องนี้ก็จะทำการตัดต่อวงจรครับอาจารย์ใช่ครับจะต่อวงจรหรือจะตัดต่อวงจรอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือทำหน้าที่ที่นี่เหมือนสวิตช์ตัวนึงแต่ใช้แก๊สในการดับอาร์คดับอาร์คคือก็คือดับอาร์คก็คือดับเขาเรียกดับไฟครับอาจารย์เวลาเราปลดจากกันเงี้ยจะใช้แก๊สในการดับอาร์ควิธีการดับอาร์คของไฟฟ้าเนี่ยมี2วิธีมีการใช้อากาศกับใช้แก๊สใช้แก๊สถ้าใช้อากาศเนี่ยต้องใช้พื้นที่ในการสร้างสถานีกว้างกว่าอ๋อใช่เราก็เลยใช้แก๊สเพราะเราถูกจำกัดด้วยพื้นที่แต่มีข้อเสียคือแพงกว่าแพงแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะใช่ครับเพราะมันเป็นก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ SF6 ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แต่ทั้งนี้นั้นคือมันใช้พื้นที่น้อยกว่าใช่ครับอาจารย์อ้าวหลังจากตัดไฟที่ตัวนี้แล้วสวิตช์เกียร์นี้แล้วเราไปทำอะไรต่อก็จะสายไฟเราก็จะส่งไปที่หม้อแปลงใช่ครับเพื่อแปลงไฟตามที่บอลบอกใช่ครับจาก115ให้กลายเป็น22 kV ถูกต้องครับอาจารย์ทำการลดระดับแรงดันเสร็จแล้วเราถึงจะจ่าย22 kV ไปยังหม้อแปลงของส่วนงานใช่ครับอาจารย์หม้อแปลงก็จะส่งต่อไปที่ตู้สวิตช์เกียร์22 kV อีกทีนึงก่อนครับอาจารย์อีกทีนึงก่อนด้วยใช่ครับอาจารย์ยังไม่ส่งไปนะยังไม่ส่งไปครับอาจารย์เพื่อไปตัดต่อวงจรอีกทีนึงใช่ครับอาจารย์แล้วถึงจะจ่ายไปที่หม้อแปลงของแต่ละที่ใช่ครับจะส่งไปตามระบบจำหน่ายของเราที่มีตามเสาไฟที่เราเห็นทั้งมหาลัยครับอาจารย์ออกเป็น2ฟีดเดอร์อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูหม้อแปลงไฟฟ้ากันได้ครับอาจารย์ที่เค้าเรียกอะไรนะรับไฟ115แล้วจะแปลงเป็น22แต่เดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปใกล้นั้นก็ไม่ได้นะใช่ครับอาจารย์เราอยู่ใกล้ๆหน่อยนะได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูหม้อแปลงไฟฟ้าครับครับผมอันนี้นี่เรามาอยู่ตรงหม้อแปลงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับหม้อแปลงครับอาจารย์แต่ว่าเอาอยู่ตรงนี้นะเราไม่ลงไปดีกว่านะได้ครับมันใกล้เกินไปไม่ดีใช่ครับอันนี้ก็คือตัวทำหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าครับอาจารย์จาก115 kV เหลือ22 kV เหลือ22 kV อ๋อแรกเห็นอะไรที่มันสูงสีน้ำตาลนี่มันเป็นตัวอะไรครับก็อันนี้เป็นตัวบูชชิ่งแรงสูงครับอาจารย์ฝั่งด้านนี้นะครับอาจารย์ครับครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นตัวไลนิ่งนะครับอาจารย์และอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบูชชิ่งแรงสูงเหมือนกันครับอาจารย์เอาเป็นว่าไอ้ตัวหม้อแปลงเนี่ยก็คือตัวสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยใช่มั้ยใช่ครับอาจารย์ครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นหม้อแปลงทั้งหมดนะครับอาจารย์แล้วในตัวเคเบิลบ็อกซ์ฝั่งด้านขวาจะเป็นบูชชิ่งฝั่งด้านแรงต่ำนะครับอาจารย์อ๋อมีแรงสูงแรงต่ำใช่ครับอาจารย์แรงสูงในที่นี้ฝั่งด้านเข้าก็คือฝั่งด้านเข้าเนี่ยจะเป็น115 kV ทางด้านเปลือยนะครับอาจารย์แต่ฝั่งด้านที่มีบูชชิ่งฝั่งด้านที่มีเคเบิลบ็อกซ์ครับอาจารย์ครับก็จะเป็นทางด้าน22 kV ครับอาจารย์แปลงแรงดันเสร็จปุ๊บก็จะเข้าเคเบิลบ็อกซ์แล้วก็จะมาเข้าที่ตู้นี้สวิตช์เกียร์22 kV เราอ๋อมาตัดแต่งอีกทีนึงที่นี่ใช่ครับเพื่อจะสั่งปลดสั่งจ่ายอันนี้ก็เป็นระบบที่ทำให้เกิดความเสถียรใช่ครับอาจารย์ของระบบ
ไฟฟ้าภายในวิทยาเขตสารยาทั้งหมดใช่ครับถูกต้องครับเพราะงั้นถ้าเรารับมาเลย22เนี่ย1มีโอกาสทิปบ่อยทิปบ่อยก็คือทิปก็คือมันดับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือราคาสูงกว่าราคาสูงกว่าใช่ครับโอ้โหนี่ค่าแมนเทนต่อปีนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับอาจารย์เพราะว่าเราตั้งเราจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแมนเทนต่อปีนะครับอาจารย์ก็ประมาณ 700,000 บาทครับอาจารย์ 700,000 บาทเฉพาะสถานีนะครับอาจารย์แต่ก็คุ้มกว่ามั้ยก็คุ้มกว่ามั้ยคุ้มกว่าครับอาจารย์เพราะว่าเรทที่เขาคิดเนี่ยต่างกันครับอาจารย์อ๋อคือเรทค่าไฟที่ต่างกันที่เรามาทำเองนี่อาจจะแต่ว่าคือมันต้องหมายความว่าเราต้องมีปริมาณการใช้ไฟที่สูงถึงจะทำมาคุ้มถูกครับไม่ใช่แบบมหามีเล็กๆเล็กๆจะมาตั้งสถานีไฟย่อยไม่มีความคุ้มไม่มีความคุ้มใช่ครับแล้วก็การไฟฟ้าก็จะผลักเราออกด้วยครับอาจารย์คือถ้าเราใช้ไฟเยอะปุ๊บเนี่ยการไฟฟ้าเองเขารับจ่าย22 kV ให้เราไม่ไหวเขาก็จะผลักให้เราซื้อ115ด้วยทางการไฟฟ้าเองก็จะผลักเราโอเคเราก็จะยิ่งจ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะนั้นลงทุนอันนี้คือความคุ้มเพราะว่าเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยไม่ต้องไปคุ้มหน่อยว่ารับเข้ามาเลยใช่ครับอาจารย์นะครับอ๋อเดี๋ยวแหมได้เห็นทั้งหมดแล้วนะตั้งแต่สวิตช์เกียร์เห็นหม้อแปลงเห็นอะไรหมดแล้วเดี๋ยวไปขอไปดูไอ้นั้นระบบตรวจสอบติดตามพลังงานหน่อยอ๋อได้ครับอาจารย์กลับขึ้นไปข้างบนอีกทีแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันเป็นมีระบบติดตามการใช้พลังงานเขาเรียกเรียลไทม์ใช่ไหมเรียลไทม์ครับเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับอาจารย์อ่ะเห็นบอกว่ามีระบบมอนิเตอริงก็คือระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์เลยใช่ไหมฮะในทั้งอะไรนะการใช้งานของ115แปลเป็น22แล้วก็ใช้งานในอาคารด้วยไหนหัวหน้าแจ็คไหนอธิบายหน่อยสิอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เนี่ยจะเป็น power meter ด้าน115 kV กับด้าน22 kV จะโชว์ค่าพารามิเตอร์การใช้พลังงานของทั้งมหาลัยด้าน115 kV ที่รับไฟมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วจะแบ่งแรงดันออกมาเป็น22 kV 2วงจร2ฟีดเดอร์เราจะเห็นค่าพลังงานพารากราฟค่ากิโลวัตต์ฮาวกิโลวัตต์maximum demand เรียลไทม์ตลอดเวลาค่านี้จะโชว์อยู่ที่สถานีไฟฟ้าอ๋อหมายความว่าเราจะรู้ว่าตอนนี้เราใช้ไฟอยู่เท่าไหร่แปลงไฟอยู่เท่าไหร่ใช่ครับแล้วพีคนี่คือหมายถึงว่าใช้สูงสุดอยู่เท่าไหร่ณเวลาไหนใช่ครับเห็นบอกว่าพีคนี่มีผลใช่ครับมีผลยังไงคุณนะแจ็คแม็กซิมัมพีคดีมานด์มีผลต่อค่าไฟมากเพราะว่าการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าภูมิภาคจะคิดค่าพีคแม็กซิมัมดีมานด์สูงสุดชั่วขณะเวลาใดเวลาหนึ่งของทั้งวันทั้งเดือนค่าหนึ่งและนำค่าเนี้ยเป็นค่าฐานในการคูณค่าไฟฟ้าของทั้งเดือนอ๋อมินานั่นหมายความว่าถ้าเรามีระบบแบบนี้ในการติดตามตรวจสอบเราก็จะรู้ว่าเราใช้พีคสูงสุดที่ไหนแล้วเราก็จะได้หาเรียกอะไรนะหนทางในการลดพีคตัวนั้นใช่เพราะที่เขาบอกลดพีคนี่คือลดพีคตัวนั้นเพื่อที่จะได้คูณแฟกเตอร์ต่ำลงใช่ก็จะได้จ่ายไฟก็เลยจ่ายค่าไฟน้อยลงใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้ดูอันนี้คือภาพที่จะเห็นใช่ไหมฮะว่าเรียลไทม์ว่าตอนนี้เราใช้กระแสไฟที่เราแปลงอยู่เท่าไหร่ใช่ครับแล้วของอาคารนะในส่วนของอาคารนะครับจะเป็นเว็บไซต์อีกเว็บนึงนะครับอันนี้คือดูบนเว็บไซต์เลยนะใช่ครับโอ้โหอันนี้คือเห็นหมดเลยฮะอันนี้คืออะไรฮะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติมิเตอร์รีดดิ้งที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่งจะพัฒนาขึ้นแล้วก็กำลังประกาศใช้นะครับจะเห็นอ๋อนี่คือมิเตอร์ใช่ไหมนี่คือมิเตอร์นี่เราโชว์ว่ามิเตอร์ติดอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมใช่ครับภายในพื้นที่สารยาเนี่ยมีดิจิตอลมิเตอร์ของส่วนงานอาคารคณะสถาบันเนี่ยอยู่เกือบ80มิเตอร์80บินเราสามารถดูค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าของทั้งพื้นที่ได้ของทุกอาคารทุกบินเป็นลักษณะแบบเรียลไทม์นะครับโอ้โหจริงอ่ะกูนี่ไฮเทคมากเลยนะไหนๆขอดูหน่อยสิอันนี้ผมเราสามารถรู้เลยใช่ไหมว่าตึกไหนใช้ไฟเท่าไหร่ใช่ครับแล้วใครใช้สูงใช่ใครใช้ต่ำไหนขอดูหน่อยนะโอ้นะแจ็คไหนโชว์หน่อยนะไหนโชว์หน่อยนะไหนขอดูหน่อยสมมตินี่นะครับอย่างนี้เป็นอาคารภูมิทัศน์นะครับจะเห็นว่าจะมีรหัสมิเตอร์ 2M-05 มีความต้องการกิโลวัตต์เฮาอยู่ที่ 4.95 ครับครับโอ้หมายความว่าพอจิ้มปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเขาใช้อะไรแล้วมันดูย้อนหลังได้ไหมคุณอาจารย์ดูได้ครับแล้วเลยขอโชว์หน่อยนะนี่นะครับโอ้นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าใช่อันนี้คือจะมีค่าพลังงานของเดือนที่แล้วของณปัจจุบันของเมื่อวานและของวันนี้จะแบ่งเป็นของทั้งกิโลวัตต์เฮาแม็กซิมัมดีมานด์กิโลวัตต์
ค่าจะแสดงอันนี้คือมิเตอร์ที่โชว์ว่าติดอยู่ที่ไหนใช่ถ้าเราอยากรู้ว่าส่วนงานไหนหรือตึกอันไหนใช้ไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่สามารถตรงไหนคลิกได้เลยได้ครับผมโอ้นี่มันไฮเทคมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อมันมีข้อดีใช่ไหมข้อดีของการมีข้อมูลพวกนี้คือว่าเราเอามาบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนงานของอาคารเราเราจะได้รู้ว่าตรงไหนพีคตรงไหนเราไม่พีคเราจะลดค่าพีคยังไงหรือประหยัดจะทำให้เราประหยัดพลังงานอย่างไรโอ้นี่ดีมากนะนั่นส่วนงานเข้ามาดูได้ไหมส่วนงานดูได้เฉพาะที่ของเราทุกส่วนงานสามารถเข้าถึงได้เราจะกำหนดรหัส user password และส่งรหัสให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคของแต่ละอาคารอ๋อหมายความว่าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอยู่ดีจะมาคลิกดูไม่ได้ไม่ได้คนทั่วไปห้ามคลิกครับผมเราจะให้ username password สำหรับคนที่บริหารจัดการแต่ละอาคารเท่านั้นใช่ครับแล้วเราควบคุมอยู่ตรงกลางใช่โอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระบบที่เรียกว่าไฮเทคนะทำให้เราบริหารจัดการพลังงานให้กับตรงนี้ได้แต่เห็นบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่ระบบไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าแล้วรับมาจากการไฟฟ้ายังมีโครงการที่จะเริ่มทำพลังงานสะอาดด้วยใช่ไหมโซลารูฟใช่ไหมใช่ครับเห็นว่าติดแล้วตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมที่ไหนอ่ะติดเพิ่งติดล่าสุดเสร็จตรวจรับงานไปที่อาคารระบบบำบัดน้ำเสียอ๋อที่สัปดาห์ที่แล้วไปดูถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูระบบของโซลารูฟที่แพ้น้ำเสียได้ไหมฮะได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโซลารูฟพลังงานสะอาดกันที่แพ้น้ำเสียกันครับวันนี้เราอยู่ที่แผนระบบน้ำเสียเหมือนเดิมใช่ครับเมื่อกี้เราบอกว่าที่นี่มีเริ่มทดลองโซลารูฟใช่ไหมใช่ครับติดตั้งโซลารูฟไหนอธิบายหน่อยว่าเป็นยังไงโซลารูฟที่นี่ติดตั้งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยครับบนหลังคาที่เรายืนอยู่เนี่ยครับแล้วก็จ่ายไฟจ่ายไฟให้กับระบบอาคารระบบน้ำเสียที่นี่ครับที่นี่เลยใช่ครับจ่ายที่หมดไหมจ่ายหมดไหมใช้หมดเลยเหรอคือเราติดตั้งนะตอนนี้เราติดตั้งอยู่แค่21กิโลวัตต์21กิโลวัตต์ณตอนนี้ถ้าเดี๋ยวถ้าเราดูจากความต้องการถ้าเราดูนะครับตรงนี้คือความต้องการของอาคารนี้ใช้อยู่ที่ 39.58 กิโลวัตต์ณตอนนี้คือเรียลไทม์เรียลไทม์ใช่ครับเนี่ยตอนนี้เราโซล่าเราใช้อยู่ 16.7 อ๋อนี่คือโซล่าที่ผลิตจากตรงนี้เลยใช่อันนี้คือเรียลไทม์เลยนะครับอ๋ออาคารนี้ใช้39ใช่ครับแล้วเราก็มาใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะตอนนี้22.34 กิโลวัตต์อ๋อไอ้16กิโลวัตต์เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมก็ไม่รู้16กิโลวัตต์นี่มันเพียงพอสำหรับไหนในอย่างเช่นในอาคารนี้เฉพาะตรงนี้เนี่ยมีแอร์กี่ตัวตรงนี้มีอยู่4ตัวครับ4ตัวมีไฟอีกใช่ไหมมีไฟอีกพอไหมใน16กิโลวัตต์ที่จะจ่ายพอครับพอเลยเหรอก็คือพอเราของเราเป็นระบบแบบออนกริดพอเราจ่ายให้ที่นี่ในอาคารเหลือแล้วเนี่ยเราถึงไปจ่ายให้ที่เราเดินไปดูมาคือแผ่นน้ำเสียจ่ายให้พวกปั๊มที่มันปั๊มเจ็ตปั๊มอะไรที่มันอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียนะอ๋อนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอากาศเฉพาะโซล่ารูฟตรงนี้เนี่ยก็ใช้กับแอร์กับไฟในอาคารได้สบายเลยในออฟฟิศเนี่ยเหลือเฟือครับเหลือเฟือเลยไม่ต้องจ่ายเลยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปใช้กับแผ่นบำบัดน้ำเสียใช่ครับถ้าเหลือออนกริดนี่คือใช้สำหรับบนที่คือผลิตปุ๊บทำเลยใช่ครับผลิตแล้วทำเลยใช้เลยไม่มีแบตเตอรี่สำรองไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะอันนี้คือระบบหน้าจอที่แสดงถึงว่าตอนนี้เขาผลิตได้เท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ว่าใช้งานเท่าไหร่ใช่ครับอ๋อเห็นบอกเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะมีโครงการนี่ใช่ไหมใช่ครับโครงการใหญ่ครับโครงการใหญ่อันนี้จะทำอะไรโซล่ารูฟจะเป็นโซล่ารูฟท็อปที่ติดอยู่บนอาคารทุกส่วนงานของมหาลัยก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12เมกโอ้โห12เมกะวัตต์ใช่ครับอันนี้คือใช้ในตึกนี้แค่10กิโลวัตต์อันนั้นเมกะเลยนะใช่ครับเมกะ12เมกนี่โอ้โหก็ใหญ่โตมโหฬารเลยสิก็สามารถจ่ายถ้าระบบมีสําเร็จก็สามารถจ่ายให้ทั้งมหาลัยในวิทยาเขตสายาได้เลยครับโปรเจกต์ใหญ่ครับตัวนี้ส่วนงานก็จะเขาเรียกค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าก็จะลดลงถูกลงครับถูกลงนะจะถูกลงประมาณสัก 30% ได้ไหมประมาณนั้นได้ครับประมาณ 30% ประมาณ 30% นี่จะมีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าถูกลงนะใช่ครับอันนี้เป็นอนาคตจะเสร็จเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้โครงการเนี่ย อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประมูลนะครับแล้วก็
ระยะเวลาโครงการอยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับ1ปีนะถ้าเผื่อว่าเริ่มทำปุ๊บ1ปีนี่เสร็จแน่นอนแน่นอนครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะสำหรับของมหาวิทยาลัยไม่โดนสารยานะที่จะมีเรื่องโซลาร์รูฟใช้พลังงานสะอาดใช่ครับใช่ไหมนอกจากเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากอื่นๆแล้วที่เราซัพพอร์ตเข้ามาใช่นะครับแหมดีมากเลยเอ้าเสียงอะไรมาอีกละอ๋อมิสยูชาเลนจ์นะชาเลนจ์เนี่ยงวดที่แล้วแพ้อาจารย์ไปนะครับผมเดี๋ยวให้แก้มือแล้วให้แก้มือนะให้แก้มือเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยแข่งอะไรแข่งขับรถดัมเปอร์ใครแพ้ไปซ่อมหลอดไฟโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปมิสยูชาเลนจ์ต่อเลยนะครับคราวที่แล้วแพ้ผมไปนะเดี๋ยวนี้ให้ทางทีมสาธาแก้มือนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถดัมเปอร์แข่งกันนะครับแล้วก็ใครแพ้ก็ไปเปลี่ยนหลอดไฟได้นะซ่อมหลอดไฟนะครับขอบคุณมากสำหรับหัวหน้าอันนะครับที่แหวะพาทัวร์ไปที่อะไรนะโรงผลิตไฟฟ้าย่อยนะโรงงานเรียกโรงผลิตไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยแล้วก็วันนี้เราก็เข้ามาดูที่โซลาร์รูฟต้นแบบนะเพิ่งทดลองทำที่แผ่นบัตรน้ำเสียก่อนใช่ครับนะครับไปเดี๋ยวมิสยูชาเลนจ์ครับไปได้ครับเชิญครับมิสยูสารยานะชาเลนจ์นะครับอาทิตย์นี้ครับแข่งขับรถดัมเปอร์นะครับผมเดี๋ยวถ้าหัวหน้าอันจะส่งมือหนึ่งมาแข่งกับผมใช่ไหมใช่ครับผมขับรถเกียร์กับผมไม่ได้ครับอ๋อเดี๋ยวรถจะแหกโค้งครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับช่างบูธช่างบูธครับอันนี้นี่เรียกว่ามือหนึ่งของงานสาธาเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราแข่งกันนะครับเดี๋ยวขับดัมเปอร์นะครับใครถึงเส้นชัยก่อนระยะเวลาสั้นที่สุดชนะแพ้ไปซ่อมหลอดไฟครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวตามเลยครับเดี๋ยวใครขับก่อนอาจารย์ก็ได้ครับเดี๋ยวจ่ายก่อนเลยนะมาเดี๋ยวเราลงเลยนะผมก่อนเลยนะครับรถพร้อมยังครับเอาละครับผมจะเริ่มจับเวลานะครับ5 4 3 2 1เริ่มครับ48วินาทีนะ48วินาทีนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าช่างบูธจะใช้เวลาเท่าไหร่นะ5 4 3 2 1เริ่มไปเลยโหอ้าวโอ้มาเร็วเลยนะโหเรียกมือหนึ่งเลยนะโอ้โหทีมงานเท่าไหร่ฮะฮะ19วินาทีนะชาเลนจ์นี้ผมแพ้นะครับโอ้แหมโอ้โห19วินาทีนะครับผมทำไป48ได้เพราะนั้นชาเลนจ์นี้นะครับผมแพ้นะครับแหมแพ้นะโอ้โหเศร้าเลยเล่นมือหนึ่งมาที่สู้ไม่ได้เลยนะขับเร็วมากนะครับขับนี่แพ้คราวที่แล้วก็แพ้รถดูดขยะไปทิ้งนะงวดนี้แพ้ดัมเปอร์อีกนะฮะก็สำหรับมิสยูสารยาช่วงสัมภาษณ์กับชาเลนจ์นะฮะก็มาเยี่ยมสาธางานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร2ตอนเลยนะครับอันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องแบกขอบคุณนะเดี๋ยวขอบคุณช่างบูธก่อนนะที่มาร่วมชาเลนจ์ด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารนะครับก็แหมเป็นงานนึงที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยนะครับผมมีอะไรก็ติดต่อมาทางหัวหน้าอันได้ได้ครับนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองกายภาพครับกายภาพในสิ่งแวดล้อมนะติดต่อได้เลยนะครับก็ไฟฟ้าน้ำประปาอะไรทั้งหมดนะสำหรับมิสยูสารยาสัมภาษณ์นะครับก็งานสาธาก็ขอบคุณมากแล้วจบไปแล้วนี้นะ